ธนบัตรราคา100บาทด้านหน้าของธนบัตรใบนี้นะคะเป็นพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองค่ะเขียนว่า100บาทรัฐบาลไทยนะคะส่วนด้านหลังของธนบัตรก็เป็นรูปของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นธนบัตรที่เขาทำเป็นที่ระลึกนะคะทีนี้ก็จะเขียนว่าที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมาอายุ5รอบหรือว่า60ปีนั่นเองค่ะธนบัตรใบนี้นะคะเราดูดีๆนะคะถ้าใครมีตัวเลขที่อยู่บริเวณลายน้ำตรงนี้นะคะตัวเลข4หลักที่อยู่บริเวณนี้นะคะธนบัตรของท่านมีมูลค่าถึง 3,000 บาทขึ้นไปค่ะให้ดูดีๆนะคะใบนี้ไม่มีนะคะแล้วก็ตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงลายน้ำตรงนี้ก็จะเขียนว่าตัวอย่างค่ะถ้าของใครพบเจอแบบนี้นะคะให้ท่านเอาไปนำไปขายนำไปแลกเปลี่ยนหรือนำไปประเมินราคาได้เลยค่ะธนบัตรของท่านมีมูลค่า 3,000 บาทขึ้นไปแน่นอนค่ะแต่ไม่ใช่มีราคาหลักแสนที่เขาประกาศกันว่าซื้อใบละแสนอย่างนี้ไม่ใช่นะคะพอเราไปถามจริงๆไม่ได้ขายไม่ได้ซื้อแบบราคาเป็นแสนนะคะ